ไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีพี่สักสักสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมล็อกครั้งแรกแล้วเนี่ยได้ยินเสียงผมไม่เคยผ่านไว้ครับแล้ววันหลังจะเข็ดจะชินไปเองเอาวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรพี่สักสักวันนี้เห็นอาจารย์โพสต์รัวๆเลยไม่รู้ไปของขึ้นอะไรมาครับใช่คือผมเห็นหนึ่งก็คือเห็นคุณสนามหลวงเนี่ยเขียนกับผมโดยพูดแล้วก็ผมเขียนหลายครั้งมันไม่สะดวกนะเห็นคุณนิ่งกับอ่านใช่ครับเขาฟีดหน้าแชทบอกมันไปไวมากครับผมเลยหันไม่ทันใช่ๆอีกครั้งนึงก็คือว่าวันนี้ผมโพสหลายกระทู้นะครับครับผมอยากชวนให้คนฟังเนี่ยลองไปอ่านดูรวมทั้งคุณสนามหลวงด้วยคือมีครับโอ้ครับนี่โทษทีผมไม่ได้จะมาพูดแต่คุณสนามหลวงนะฮะเดี๋ยวยังไงนะเขาบอกว่าไม่ได้มาแซวลุงไม่ได้มาแซวไม่ได้มาแซวโฆษณาครับเอาคำขำพี่มาแซวผมทุกคนเนี่ยเอาคำขำพี่คำขำเข้าใจกันครับเอาว่าต่อครับว่ามีประเด็นอะไรหลักๆที่คิดว่าพูดดีกว่าให้ผมมานั่งอ่านไหมครับที่ว่ามันทั้งหมดครับประมาณ30ประตูนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะเชิญครับพี่ได้ครับก็เดี๋ยวประเด็นแรกเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือไม่ต้องคุณจองไม่ต้องอ่านเองนะครับคือผมว่าอ่านออกอากาศเนี่ยคือภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยมันคนละใจความกันผมเข้าใจใช่ผมก็เลยต้องพยายามให้อาจารย์เข้ามาติดต่อในรายการพี่ลองเดินหามุมดีๆดิพี่ใช้ไวไฟหรือเปล่าหาเดินหามุมดีๆดิเสียงมันออกเป็นหุ่นยนต์เสียงผมอยู่ได้ยินชัดแต่มันออกแต่มันเป็นหุ่นยนต์นะพี่ลองหาย้ายมุมไปเรื่อยๆดิมันจะมีมุมมันจะมีมุมองศาที่มันชัดๆแต่ว่าชัดเจนอยู่แต่คุยได้เรื่อยๆครับคือผมเนี่ยต้องออกตัวนิดนึงเนี่ยผมชอบที่จะเขียนมากกว่าพูดนะเพราะว่าผมรู้ว่าคนแสดงส่วนใหญ่เนี่ยชอบฟังคลิปมากกว่าอ่านหนังสือครับแต่การอ่านเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่นิดนึงนะคือว่าที่ต่างกับการฟังเนี่ยคือการอ่านอีกแล้วมันเวลาให้คุณต้องคิดอ่ะครับใช่ไหมฮะมีเวลาที่จะคิดพูดเนี่ยประโยคที่มันผ่านไปแล้วประโยคนึงอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าคุณอ่านเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาในการคิดมันหน่อยโอเคสมัยนี้พอดูโซเชียลมันน่าจะดูแบบเร็วๆๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งมันเป็นจุดอ่อนครับแต่อย่างน้อยอันนึงที่ผมตลอดมาผมไม่ทำคลิปเนี่ยซึ่งนี่ผมยุไม่ทำเยอะเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ารูปแบบการอ่านเนี่ยมันอย่างน้อยมันทำให้คนใช้เวลาในการคิดมากขึ้นซึ่งผมรู้มันไม่ป๊อปปูล่าเลยว่ากับชาวบ้านทั่วไปเท่าไหร่ครับโอเคทีนี้ประเด็นที่ผมโพสต์ติดต่อกันอาจจะ4-5กระทู้เมื่อสักครู่นี้มันสุดกันอย่างนี้นะฮะประเด็นแรกคือผมเสนอไอเดียที่ว่าถ้าจะล้มทหารได้เนี่ยครับถ้าถามว่าการเมืองไทยมันไม่เปลี่ยนจากภาวะที่มี2พรรคใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับมีประชาธิปัตย์มีเพื่อไทยเนี่ยคือหมายว่ามันยังไงก็ยังเป็นอย่างนี้ในอนาคตอันใกล้ที่เราเห็นเนี่ยครับถ้าจะล้มอำนาจทหารได้เนี่ย2พรรคเนี่ยต้องร่วมมือกันหมายถึงพรรคใหญ่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยใช่ไหมครับใช่ใช่เพื่อไทยเดียวนี่ไม่ได้หมายถึงตัวพรรคอย่างเดียวนะฮะแต่มวลชนของสองฝ่ายด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนี่เรื่องประชาธิปไตยรับตัวทุกวันเนี้ยครับตอนนี้ประชาธิปไตยมาประกาศว่าจะไม่รับแน่ๆใช่ไหมฮะเห็นไปเดินสายด้วยเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเกิดไม่อยากทำประชาธิปไตยขึ้นมาทันทีเลยแล้วฝ่ายที่รณรงค์เนี่ยคนมั่นใจมากขึ้นเลยว่าโอกาสที่จะคว่ำเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมครับคือพูดง่ายแม้กระทั่งเรื่องประชามติแล้วมันเป็นเรื่องเล็กมากนะถ้าเทียบกับเรื่องการล้มระบอบทหารทั้งหมดเนี่ยครับลำพังเพื่อไทยเองเนี่ยอาศัยกำลังของตัวเองเนี่ยยังแค่จะทำไม่ได้ครับทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าต้องการล้มระบอบทหารระบอบเนี่ยมันจะไปได้อยู่แล้วถ้าการเมืองยังเป็นสองฝ่ายอย่างนี้นะที่จะไม่อาศัยกำลังทั้งสองฝ่ายครับคือผมมีรายละเอียดให้ผลเยอะในสองกระทู้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเสียงข้างมากของเพื่อไทยเนี่ยมันพอสำหรับชนะเลือกตั้งเฉยๆนะฮะระหว่าง15-17มานี่ที่สุดแต่มันไม่พอสำหรับสร้างระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งมั่นคงถาวรและเป็นที่ยอมรับทั่วไปได้ที่ไม่โดนสหายแทรกแซงใช่ไหมครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวเลยแล้วผมยังวิจารณ์ด้วยซ้ำว่าในหมู่คนเสื้อแดงเนี่ยมักจะมีโมเดลที่ผมเรียกว่าเป็นโมเดลยึดอำนาจคือคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนระบอบนะฮะที่ใช้ทำนี่กันเยอะๆเนี่ยด้วยการที่ถ้าแบบชูชัยคือเอามวลชนลุกขึ้นสู้ยึดอำนาจแบบชูคงก็คือเอาทหาร
ไปยึดอะไรเงี้ยครับในความเห็นผมนะฮะสังคมการเมืองในสมัยสุดท้ายที่เห็นเนี่ยโมเดลแบบนี้มันไม่เวิร์คคือคุณจะสร้างระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงที่แข็งจริงเนี่ยคุณต้องได้การยอมรับอย่างเรียกว่าจากท่าทางสังคมอ่ะครับ 80-90% ขึ้นไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราทางเพื่อไทยเองจะทำแบบนี้ได้ถ้ายังเป็นการเมืองของพรรคอยู่อย่างนี้แล้วผมได้พูดเสนอได้ซ้ำว่าไอ้ภาวะที่เรียกว่าแตกเป็นสองขั้วหรือฝรั่งเรียก polarization เนี่ยภาวะที่มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์จากคสช.ไอ้ที่เสื้อแดงชอบนิยมด่าสลิ่มอะไรเงี้ยด่าบางทีหลังๆนี่ก็ด่าเลิกเทอะไปถึงแบบชาวบ้านที่เคยสนับสนุนกบฏอะไรเงี้ยครับทั้งหมดนี่มันได้ประโยชน์กับคสช.กับระบบทหารน่ะอ๋อเขายิ่งอยู่ยาวได้ใช่ไหมแล้วไอ้นี่คือประเด็นเลยคือมันมีรายละเอียดเยอะแน่ผมยังอยากเชิญให้ได้คุณหรือว่าผู้ฟังในโรงมาตัดดูมันครับแต่แล้วประเด็นนึงที่ผมเสนอต่อมาคือว่าการที่คุณจะทำการตกลงกันได้เนี่ยระหว่างสองข้างเนี่ยที่เป็นพรรคคนละเรือนเนี่ยมันหมายความคุณต้องมีการเจรจาคุณต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวต้องมีการเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายนะฮะผมก็บอกว่าประชาธิปไตยไม่ต้องเปลี่ยนในการโหนทหารโหนเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในขณะที่เพื่อไทยก็ต้องเปลี่ยนจากสิ่งเมื่อเป็นบริษัทชินวัตรการเมืองจำกัด คือตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่เปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่มีทางเกิดความร่วมมือได้ประเด็นต่อมาในเอกทูตเนี่ยผมได้เสนอให้เห็นว่ามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างบางอย่างเกี่ยวกับระบบการเมืองแบบรัฐสภาที่คือคนเสื้อแดงเนี่ยมันคิดพลาดในแง่ที่ว่าอยากให้กลับไปสู่ก่อนปี49ใช่ไหมก็คือเพื่อไทยรักสิทธิ์เนี่ยเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดก่อนรัฐประหารครั้งแรกเพราะจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมเสนอคือว่าความที่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยแล้วคุณทักษิณได้เป็นกลุ่มทุนแน่ๆครับเป็นผู้เป็นรัฐบาลหรือเป็นอำนาจรัฐเองเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับระบบรัฐสภาจริงๆคือถ้าคุณดูเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศตะวันตกเนี่ยทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะมันไม่มีประเทศไหนที่ให้กลุ่มทุนเนี่ยเป็นรัฐบาลเองแล้วผมพูดให้คนเสื้อแดงเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะปัญหาของสถาบันกษัตริย์ที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยที่ผมชี้มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยครับก็คือปัญหานี้เลยเนี่ยคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยจริงๆคือกลุ่มทุนกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มทุนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทีนี้ในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาสมัยใหม่เนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยไม่ควรจะบุคลากรของกลุ่มทุนเนี่ยไม่ควรเข้าไปมีอำนาจรัฐโดยตรงครับปัญหาของสถาบันกษัตริย์ที่สำคัญมากคืออันนี้เลยไงครับทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยคุณทักษิณเองก็เป็นกลุ่มทุนเหมือนกันเนี่ยแล้วปัญหาของรัฐบาลทักษิณในอดีตที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยต่อให้เราไม่ยอมรับซึ่งผมไม่ยอมรับอยู่แล้วไอ้เรื่องคอตสอะไรตรวจสอบไอ้เรื่องไอ้เอ็กซิมแบงก์ไอ้เรื่องสัญญากับพม่าเรื่องไอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ยอมรับในแง่ว่ามันการตรวจสอบให้มันมาจากที่มาไม่ชอบทำครับใช่แต่ว่าถ้าพูดกันในทางหลักการจริงๆถึงเรื่องโครงสร้างระบบรัฐสภาจริงๆเนี่ยปัญหาที่กลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลเองแบบพลเอกทักษิณเนี่ยไอ้นี่เป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยแล้วผมก็ยังชี้เห็นด้วยว่าการที่เรามีระบบรัฐสภาที่เราเรียกแบบอังกฤษเนี่ยในทางโครงสร้างมันมีปัญหาในการควบคุมตรวจสอบถ่วงดุลจริงๆคือพูดแบบง่ายๆเลยนะโทดุลระบาดของสภาเนี่ยมันคือคนที่เลือกรัฐบาลใช่มั้ยฮะนี่ในทางเป็นจริงเนี่ยสภามันจะตรวจสอบหรือยับยั้งรัฐบาลได้มันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นเสียงข้างมากแล้วใช่มั้ยในบางประเทศเขาแก้ปัญหานี้ด้วยการมีสภาสูงเช่นอังกฤษหรืออะไรพวกนี้เนี่ยออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยแต่ความจริงว่าสมัยคุณทักษิณยังนั่งเต็มที่เนี่ยแม้ทั้งสมัยยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคุมสภาสูงได้และนี่เป็นปัญหาจริงๆเรื่องการตรวจสอบใช่มั้ยฮะในประเทศบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยเขาเลยแก้ปัญหาด้วยองค์กรซึ่งอยู่นอกสภาไปเลยคือให้ศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบครับทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศเราคุณเคยเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆตุลาการที่ว่าจะครบรอบ10ปีในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับอันนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นแต่คำถามว่าถ้าไม่เอาตุลาการที่ว่าหรือไม่เอาศาลรัฐธรรมนูญที่เรามีใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ระบอบสภาอย่างรัฐธรรมนูญ40ก็ดีหรือระบอบสภาแบบที่คนเชื่อแดงมีภาพเนี่ยว่าให้ถ้าสิ่งมีเสียงข้างมากแล้วไปยึดสภาเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนั่นแหละปัญหาเรื่องที่ว่าความเป็นกลุ่มทุนของคุณทักษิณแล้วก็ปัญหาเรื่องการตรวจสอบควบคุมจริงๆไม่อยากจะพูดว่ากรณีเหมาเข่งเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดหรือว่านี่ถ้าพูดภาษาอังกฤษนั่นคือเพื่ออะไรเนี่ย abuse majority power คือใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างผิดรัฐธรรมนูญด้วยฮะนี่เห็นได้ชัดหรือว่านี่ผิดนะฮะทีนี้โดยโครงสร้างนี่มันมีปัญหาจริงๆสุดท้ายนะฮะในอีกกระทู้หนึ่งผมเสนอประเด็นเรื่องทางเลือกที่3ครับนะเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกยาวแต่ว่าข้อเสนอผมคือว่าถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยต้องการเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เสรีที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและควบคุมรัฐได้เนี่ย
ครับจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คือพยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่สองทางเลือกที่มีอยู่ปัจจุบันอันนี้ไม่ได้แปลว่าทางเลือกใหม่เนี่ยหรือพูดง่ายๆพรรคการเมืองที่3เนี่ยจะต้องไม่ร่วมมือกับเพื่อไทยเลยไม่ผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่ร่วมมือกับเพื่อไทยได้ไทยได้เงื่อนไขที่ถูกต้องนะร่วมมือกับประชาธิปัตย์ได้ด้วยในเงื่อนไขที่ถูกต้องร่วมมือกับใครก็ได้ในเงื่อนไขที่ถูกหลักการที่ต้องการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่ว่านี้ลองไปอ่านดูนะฮะมันมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วจริงๆแล้วมันก็เขียนยาวนะฮะโอเคผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังแค่นี้ผมออกตัวนิดนึงผมแน่ๆผมจะอยู่ได้ตลอดด้วยแค่หนึ่งปีแต่ผมนี่บางทีก็มีปัญหาแล้วก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมยุ่งเวลาเนี้ยที่ผ่านมาวันนี้ผมก็ไม่ได้ฟังรายการคุณตลอดทั้งรายการหรอกเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกครับโอ้ยก็ยินดีมากไม่ได้ฟังเสียงอาจารย์ผ่านรูปแบบนี้นานแล้วครับนานๆจะออกสื่อทีผมชอบเขียนมากกว่าชอบพูดแหละครับแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้เขาชอบฟังสมมติอาจารย์ฟังเพลงก็ไปนั่งอ่านเขียนยังมันก็ฟังไม่รู้ไอ้นี่สิคือเขาแค่ได้ยินใช่มั้ยล่ะได้ยินเสียงพูดพี่เขาก็ดีใจแล้วแฟนคลับพี่เยอะแยะแต่ตอนนี้อาจารย์สุขภาพดีอยู่ใช่มั้ยครับก็รายงานครับก็โอเคฮะก็เรื่อยๆก็อากาศหนาวนิดหน่อยเดี๋ยวว่าก็โอเคครับยังมีแรงปะทะสนามหลวงไปอีกนานนะก็เดี๋ยวเชิญคุณสนามหลวงตามสบายฮะโอเคนี่ขอบคุณครับพี่สมศักดิ์ครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับครับก่อนอื่นข้าพเจ้าเปิดไมค์หรือยังเปิดไมค์หรือยังเปิดไปหรือยังคุณหลวงสนามหลวงโอเคโอเคโอเคไอ้ธงแดงมาปิดไม้เมื่อไหร่จะโทษหมาอยู่เน่ลุงนี่ตายแล้วไม่รู้จะไปที่ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบพระทัยขอบคุณก็พอครับไม่ใช่เจ้าอาจารย์ดร.สมศักดิ์เกียรติสกุลเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรตินะมาชี้แนะในรอบกี่เดือนเลยไม่รู้โอ้ในรอบคิดว่าชาตินี้จะไม่เจอกันซะแล้วเอาก็เคยเจอกันตอนที่ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับเอานึกว่าลุงสนามหลวงอยู่ในแถวแถวสนามหลวงเข้าป่าสมศักดิ์เข้าคุกอ้าวสมศักดิ์เข้าคุกอยู่กับสุธรรมตอนนั้นสนั่นยังไม่ตายนะสนั่นมีรถปิกอัพเก่าๆแล้วมาตอนหลังเล่นการเมืองมีบ้านสามหลังรวยชิบหายกินไวขวดเป็นแสนเลี้ยงฟาร์มนกกระจอกเทศถึงมันนะเอาเขาติดคุกด้วยกันเหรอครับมันโกงมาทั้งนั้นแหละสนั่นเลยพอๆกับปัญหาเนี่ยแหละแต่มันก็ปัญหาเขาดีก็ทำให้สุพรรณบุรีเจริญนะไอ้ที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมันก็เป็นความเห็นนะครับซึ่งผมบอกตรงๆนะผมไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่ข้อเดียวนั่นแหละนะทำไมล่ะครับให้สองพรรคใหญ่มาจับมือกันคุณสมศักดิ์คุณก็รู้ไอ้ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของคุณนะประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากเป็นพรรคบลูบัตนะครับคึกฤทธิ์ปาโมชเสนีปาโมชควงอภัยวงศ์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้แค้นคณะราษฎรโดยเฉพาะเนี่ยประชาธิปัตย์เขาตั้งขึ้นมาเขาตั้งวันที่เท่าไหร่6เมษายนวันอปรีไอ้วันจักรีครับใช่ไหมครับตั้งขึ้นมาวันจักรีเขาประกาศเขาชัดเจนครับแม้แต่ว่าเขาอยู่ในคุกเขายังมีบูบัตเลยสมัยนู้นน่ะไอ้ประเภทว่าเราเป็นคนดีเสนีปราโมชเชนาประกาศว่ามาแรงวีบอกว่าพระอรหันต์5รูปไปบวชกับโจร500เนี่ยพระอรหันต์ก็แพ้ไอ้คำว่าอย่าให้คนไม่ดีปกครองเนี่ยอันเนี้ยคือปรัชญาของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตอแหลว่าสัตว์จังเวอวตารวาจาคำพูดจริงว่ารอ9ยิงรอ8เป็นสิ่งไม่ตายมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาธิปัตย์เองนะชื่อมันตอแหลอยู่แล้วว่าเป็นประชาธิปัตย์คือผู้ที่ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยครับคนที่รักประชาธิปไตยเดโมแครตก็คือเดโมคราซีเลเวอร์คนที่หลงรักในประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปัตย์ครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นพวกที่หลงรักเผด็จการหลงรักพระราชาเนี่ยมึงเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคราชาธิปัตย์เถอะวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้แล้วมีครั้งหนึ่งที่พยายามปรับตัวให้ดีขึ้นนะกระแสสังคมนิยมมาแรงเนี่ย2519ใช่ไหมเสนีปราโมชสังคมนิยมอ่อนๆกลายเป็นฤาษีเลี้ยงลิงครับกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์มีคอมมิวนิสต์ 3-4 คนหนึ่งในนั้นคือชวนหลีกภัยเป็นคอมมิวนิสต์ชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ประเภทอะไรเย็นลมป่าเย็นลมว่าวแล้วมันน่ะชวนหลีกภัยคิดจะหนีเข้าป่า
วิลาสิกพงเป็นคอมมิวนิสต์ครับอะไรว่าดำรงรัฐพิพัฒน์เป็นคอมมิวนิสต์ครับสุรินทร์มาสถิตเป็นคอมมิวนิสต์คนที่ด่าคือใครครับสมัครสุนทรเวชที่เสื้อแดงคีเชียอยู่ในตอนนั้นโคตรจะขวาเลยครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์นะมันเปลี่ยนไม่ได้มันถึงได้ทำไมอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วไม่ยอมออกเพราะว่ากษัตริย์พิพลเขาชอบอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เขารู้ครับว่าประเทศนี้เนี่ยมันเป็นราชอาณาจักรครับแล้วทหารทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันอยู่ได้เพราะมันอ้างกษัตริย์คุณสมศักดิ์บอกว่าสองพรรคใหญ่จับมือกันซึ่ง impossible ล้มทหารก็เป็นไปไม่ได้เพราะกษัตริย์มันคุมทหารมันคุมพรรคประชาธิปัตย์มันคุมศาลคุณสมศักดิ์ไม่รู้คนเป็นคนนี้หรือเปล่าพี่สมศักดิ์เขาจะบอกว่าผมจะขอโทรเข้ามาดีเบตตรงนี้อีกรอบได้ไหมได้ได้เชิญเชิญเชิญทีละผมจะพูดให้มันจบกระบวนการเฉพาะส่วนตรงที่เฉพาะส่วนนี้เฉพาะส่วนตรงนี้ผมจะไม่พูดอย่างอื่นใช่ใช่ใช่เอาประเด็นสองพักประเด็นสองพักนี่แหละประเด็นกลไกอำนาจรัฐนี่นะครับกลไกอำนาจรัฐมันมีทหารซึ่งบุรพาพยัคฆ์วงศ์เทวันเนี่ยมันคุมหมดแล้วมันถึงต้องมาวิเคราะห์ว่าทำไมโยกย้ายกันที่เป็นแผงๆเนี่ยนะทำไมมันถึงจัดตั้งภูมิพลเขาได้ข้อสรุปตั้งแต่สมัยธนิกาวิเชียรที่โดนเกณฑ์ทหารแล้วพี่สมศักดิ์โทรเข้ามาละเอาประเด็นเมื่อกี้นะครับเอาประเด็นเมื่อกี้นะเอาประเด็นนี้ก็ได้ปาดมาที่จริงการอธิบายสวัสดีครับเชิญประเด็นสองพักใหญ่พี่ประเด็นสองพักใหญ่เลยฮะฮัลโหลเชิญครับเชิญครับได้ยินไหมครับอาจารย์ตั้งแต่สมัยทันการพิจิตรที่ก่อนที่ต้องฟังจากโทรศัพท์ครับอย่าไปฟังอย่าไปฟังยูทูบอย่าไปฟังยูทูบครับโอเคเมื่อกี้ผมเขียนไปในเอซีบอกเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับอาจารย์ลดเสียงในยูทูบก่อนครับปัญหาว่าพี่ปิดเสียงในยูทูบก่อนโอเคโอเคปัญหาว่าครับประชาธิปัตย์เกิดมายังไงที่ผมรู้ดีคุณสนามหลวงไม่ต้องพูดนะแต่ว่าตรงนี้ที่เป็นปัญหามากในหมู่คนเสื้อแดงเนี่ยนะก็คือว่าเวลาพูดถึงภาคการเมืองคือเอาว่าจริงยังไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากพอประชาธิปัตย์ตอนนี้โหนเจ้าผมก็รู้นะครับแต่ภาคการเมืองสมัยใหม่เนี่ยมันมีเขาเรียกที่เขาเรียกพลวัตหรือมีพัฒนาการอะไรของมันเองนี่แหละของมันเองเอาง่ายๆตอนนี้ประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะครับแล้วที่ผมอย่างที่ผมชี้เห็นว่าลำพังเพื่อไทยเองเนี่ยยังจะคว่ำอันนี้ไม่ได้แน่เลยเนี่ยตอนนี้ที่คว่ำได้ถ้าเป็นแบบนี้คว่ำได้ชัวร์ที่เพราะอะไรเพราะประชาธิปไตยไม่เอารัฐธรรมนูญที่ไรคาลัมน์กวนสัตว์เหมือนกันครับทีนี้กลับไปที่แบบนิดนึงนะฮะครับถ้าพูดถึงลำพังการเมืองนะอันนี้ที่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณสนามหลวงแล้วพยายามชี้เห็นมาตลอดว่าคุณสนามหลวงจริงๆไม่ได้สู้เพื่อไทยหรอกแต่สู้ไปเพื่อไทยทักษิณครับสมัยปี2135เนี่ยสมัยรสช.เนี่ยนักการเมืองค่ายคุณทักษิณตัวพรรคคุณทักษิณเองด้วยคุณสมัครคุณทักษิณคุณเฉลิมทั้งหลายเนี่ยอยู่ข้างรสช.ในขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอยู่ข้างรสช.เพราะนั้นจะบอกว่าโอ้ยพรรคการเมืองนี่คือเป็นเทพพรรคการเมืองนี่เป็นมารเนี่ยพรรคทักษิณนี่เป็นเทพพรรคประชาธิปัตย์เป็นมารเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะหลายเรื่องอ่ะใช่ในความหมายที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอิงทหารอิงเจ้านี่ใช่ปัจจุบันเนี่ยครับผมรู้ดีจะตายตอนที่เมื่อ2-3ปีที่แล้วสุรัตน์เสนอว่าให้เลือกสุขุมพันธุ์เขาไม่อยากเอาทักษิณเนี่ยผมเนี่ยออกมาทักท้าแล้วมีการดีเบตทีวีที่รู้กันอ่ะดีเบตทีวีครั้งนั้นเริ่มมาจากประเด็นเรื่องนี้เลยแหละครับที่บอกให้เสนอให้เลือกสุขุมพันธุ์ผมบอกอย่าไปเลือกสุขุมพันธุ์เนี่ยเพราะนั้นประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแต่เรื่องมันไม่ใช่ว่าขาวดำในความหมายโอ้ทักษิณเป็นเทพสิ่งเป็นเทพแล้วก็ประชาธิปัตย์เป็นมาอะไรอย่างที่บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะถ้าพูดความเร็วมีความเร็วด้วยกันทั้งคู่แหละเห็นด้วยเห็นด้วยพี่เห็นด้วยแล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ชี้เห็นเลยเนี่ยปี53เนี่ยคุณทักษิณโตขึ้นมาในการเกาะรถสปอเดี๋ยวไอ้คุณสมศักดิ์ผมอนุญาตนิดนึงนะครับคือไอ้ที่คุณพูดมาผมเฉียงได้ทุกเวิร์ดดิ้งอะนะตั้งแต่รสช.เนี่ยนะทีนี้มันเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพูดให้ตรงประเด็นว่าจะล้มทหารสองพรรคต้องจับมือกันสองพรรคจะจับมือกันได้ยังไงอย่าไปพูดแล้วเธออย่างอื่นฟังแล้วรำคาญเว้ยพูดให้มันตรงๆอย่าแตกประเด็นเอาตรงเนี้ยพี่สมศักดิ์เชิญครับให้มันชัดๆอาจารย์จะดับยังไงแต่ว่าผ
อันนี้กล้าท้าเลยไม่จริงหรอกที่สนามหลวงเถียงผมได้ทุกคำอ่ะไม่จริงหรอกสนามหลวงเนี่ยตอบตรงๆว่าไม่ใช่ได้ทุกคำได้ทุกสลากด้วยได้ทุกวันยกมันจะเป็นเหี้ยอะไรไอ้จปล5เดี๋ยวๆๆอย่างนี้กันเรื่องอะไรคุณรู้มั้ยผมต้องควบคุมการดีเบตนิดนึงไม่คือเดี๋ยวคุณเชื่อตลอดเวลาผมขออนุญาตนะคุณพูดให้มันตรงประเด็นว่าจะล้มทหาร2พรรคต้องจับมือกันพูดตรงนี้อย่าอื่นอย่าพูดลำคาญพูดให้มันตรงๆเอ้าพูดไปเลยพูดเชิญพี่สุขาครับอย่าพูดข้อเสนอนี้เนี่ยผมอธิบายไว้ในโพสต์แล้วนะว่าครับใช่มันยากใช่ไหมฮะครับแต่ในด้วยกันในคำถามผมคือว่าโดยยกตัวอย่างกรณีง่ายที่เราดูนี่ให้เห็นเลยเนี่ยสมมติว่าถ้ามันมีการเมืองใหญ่อย่างสองพรรคปัจจุบันเนี่ยครับคุณจะล้มทหารยังไงถ้าไม่ใช่เพราะสองพรรคเนี่ยซึ่งเป็นพรรคพลเรือนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยต้องอาศัยการขึ้นสู่อำนาจโดยผ่านการเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็ไม่เสนอมาถึงยุคปัจจุบันนะฮะอย่างโอเคอย่างนี่อย่างง่ายเรื่องที่คุณไม่รู้ว่าเราใช้อดีตอย่างแบบผิดๆนะถ้าเป็นเมื่อ10-20ปีแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เองยินดีจะเสนอประวิตรหรือประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกได้ซ้ำแต่ปัจจุบันในประชาธิปัตย์ทำไม่ได้เพราะนี่มันเป็นพรรคการเมืองมวลชนซึ่งอาศัยฐานเสียงการเลือกตั้งเหมือนเครือข่ายนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าในเมื่อทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมีฐานเสียงหรือว่าในสุดแล้วการได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยในสุดแล้วต้องมาด้วยทางนี้เหมือนกันเนี่ยทางประชาชนเหมือนกันแล้วมีด้านที่ยังไงก็ไม่ต้องการให้อำนาจที่ไม่ใช่ในการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาเป็นอำนาจนำในรัฐบาลเนี่ยอันนี้แหละคือความเป็นไปได้ของฐานของความเป็นไปได้ของการที่ว่าจะร่วมมือกันใช่แต่ผมได้อธิบายให้ชัดเจนมากการร่วมมือกันเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกแต่คำถามผมคือว่าหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่วิธีนี้เนี่ยจะใช้กิจล้มทหารยังไงใช่ไหมโมเดลอย่างที่เสื้อแดงคู่กันในอดีตเนี่ยนะเรื่องการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นแบบสุรชัยเรื่องมวลชนลุกก็ดีเนี่ยหรือแบบชูพงเรื่องทหารลุกยึดอำนาจก็ดีเนี่ยต่อให้ทำสำเร็จนะซึ่งไม่มีทางในความเห็นผมเนี่ยไม่มีทางทำสำเร็จในศตวรรษนี้นะแต่ต่อให้ทำสำเร็จเนี่ยก็ไม่สามารถปกครองได้ครับในศตวรรษนี้เนี่ยระบอบรัฐสภาจะยืนยงอยู่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเซนต์หรือฉันทามติของมวลชนที่ได้รับการยอมรับร่วมกันว่าโอเคเป็นแบบนี้นะฮะเป็นรัฐธรรมแบบนี้ที่คุณจะให้มีการเลือกตั้งและให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในแบบด้านนำซึ่งจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งคู่และตรงนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมพูดมาตลอดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีภาพฝันว่าอาศัยกำลังคนเสื้อแดงหรืออาศัยกำลังคนที่เชียร์ทักษิณเชียร์เพื่อไทยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนระบบได้ไม่จะเปลี่ยนยังไงฮะถ้าคุณไม่สามารถสร้างการยอมรับในระดับ 80-90% ของประชากรได้ไม่สามารถสร้างการยอมรับในหมู่ชนชั้นกลางในเมืองได้แล้วตรงนี้แหละที่ผมเสนอว่าคุณต้องหันมาดูว่าจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างในส่วนของเพื่อไทยเองคือถ้าคุณซีเนียร์ที่จะสร้างระบบรัฐสภาแบบตะวันตกจริงๆนะฮะไม่ใช่เพียงแค่คิดอยากจะให้ทักษิณกลับมาเป็นอำนาจนำอย่างเดียวเฉยครับครับพี่คือผมเห็นหลายคนผมขอต่อนิดนึงนะเชิญพี่เชิญนิดนึงเชิญเลยครับเชิญเลยครับเห็นหลายคนเขียนในซีบ็อกว่าผมฝันผมอะไรเนี่ยนะฮะครับอันนี้ผมแบบซีเรียสเลยนะฮะลองไปอ่านที่ผมเขียนดูนะครับผมไม่เคยบอกมันจะทำได้ง่ายๆแล้วผมตั้งคำถามยกตัวอย่างเหตุที่ให้เห็นท่านในประเด็นเรื่องนี้ในประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนติเนี่ยครับเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่อาศัยกำลังประชาธิปัตย์เนี่ยมันคว่ำชัวร์ไม่ได้แน่ๆแต่ที่ผมอยากจะถามกลับและอยากจะพูดกลับอีกทีนะเวลาบอกว่าผมฝันอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยครับผมว่าคนเสื้อแดงต่างหากที่ฝันเรื่องทักษิณอยู่เพราะว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่มีเป้าจริงๆอยู่แค่ต้องการให้ทักษิณเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่นะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาจากจุดนี้เลยผมมาจากจุดที่ว่าจะทำยังไงจะสร้างระบอบรัฐสภาครับประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่มันมั่นคงได้ซึ่งไม่ใช่แบบสิงคโปร์แบบจีนแบบอะไรซึ่งในแง่เรื่องนักสื่อในนิยมหรือคนแสดงส่วนในนิยมด้วยซ้ำนะฮะเรื่องสิงคโปร์เรื่องอะไรเนี่ยครับเราบอกว่ามาแบบตอนตกที่มันนั่งโค้งได้เนี่ยมันต้องมีฝ่ายค้านที่มาตรวจสอบมันต้องมีความเป็นไปได้ของการแข่งขันเลือกตั้งที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะชนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมาชนะมีความเป็นไปได้ของการตรวจสอบควบคุมได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลของพรรคสิงห์เพื่อไทยในอดีตมีปัญหานี่มาโดยตลอดอย่างที่ผมบอกว่าพอคุมเสียงข้างมากในสภาล่างได้ก็ยังคุมเสียงข้างมากในสภาสูงด้วยและก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ตุลาการพิวัตรเนี่ยก็ยังสามารถคุมองค์กรอิสระบางส่วนได้ด้วยหรืออย่างน้อยก็ไปก็เลยอินทิเบเดหรือไปข่มขู่หรือแบบไปกดดันเขาให้ไม่สามารถคุมได้ไอ้นี่เป็นจุดอ่อนจริงๆการพิจารณ์ของฝ่ายเสื้อเหลืองต่อทักษิณเนี่ยแม้นั่นประเด็นที่อย่างเกษียณนุ่งรุ่นระบอบทักษิณเนี่ยผมค้านมาตลอดตั้งแต่ต้นเนี่ย
จะใช้คำนี้เนี่ยแต่ตัวประเด็นเนื้อหาของการวิจารณ์หลายอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีประเด็นนะฮะมีประเด็นจริงๆรวมถึงประเด็นที่ผมพูดไปก่อนนะนี่จะพูดในประเด็นที่ว่าถึงที่สุดแล้วการที่กลุ่มคุณอย่างคุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยอันนี้มันเป็นการขัดต่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกโอเคฮะแค่นี้ครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับไฟเย็นพบประชาชน